ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ภายในห้องโถงที่อยู่ในภาคีเทียนหวู่ซึ่งมีทั้งนักพรตอาวุโสเทียนยูเจิ้งเหรินเล่อซือซูเจียนหญิงผู้เฒ่าหลี่เทียนส่วนและแกนหลักสำคัญของทางแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่เรียกได้ว่ามีตัวตนระดับดึกดำบรรพ์ปรากฏตัวขึ้นมากมายเป็นเพราะว่าพวกเขาเกิดตามยุคสมัยไม่ทันฉะนั้นเพื่อรับประกันว่าจะมีชีวิตอยู่นานมากพอถึงได้ใช้การผนึกตัวเองเป็นเวลานานทำให้ศักยภาพในการต่อสู้ลดลงอย่างมากวันนี้มียอดฝีมือแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นมากมายและมีคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างอาม่าหลู่หยุนที่เป็นเจ้าสำนักขวาวินวันนี้เขาเองก็มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันภายในห้องโถงแห่งนี้มันเป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดโดยที่ไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรออกมาเลยในที่สุดผู้เฒ่าก็ทนไม่ไหวถึงได้ส่งเสียงออกมาว่าจะแสดงสีหน้าที่หดหู่ออกมาทำไมกันก็แค่ต่อสู้กับศัตรูต่างโลกไม่ใช่หรืออย่างไรสู้มันด้วยทั้งหมดที่มีก็พอแล้วต่อให้ทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยๆก็ฆ่าพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่ไม่ต้องตายจะกลัวไปเพื่ออะไรกันรอให้สงครามเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็รอดูข้าวูกวนหยวนบุกออกไปแล้วเจ้าจะหยิกข้าทำไมซูเจียนหญิงพยายามส่งสัญญาณทางสายตาให้กับผู้เฒ่ามาหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้เขาหุบปากแต่ผู้เฒ่ากลับมองไม่เห็นเมื่อเห็นเช่นนั้นถึงได้ทำให้นางโกรธจัดจนหยิกเขาอย่างแรงท่านกล้าหาญและน่านับถือแต่ท่านไม่ได้มีลูกหลานฉะนั้นถึงได้ไม่สามารถเข้าใจความห่วงใยของเราได้ด้วยอายุของเราแล้วต่อให้ตายก็ตายไปแต่แล้วคนรุ่นหลังจะทำอย่างไรโดยเฉพาะเด็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาที่ยังไม่ทันได้สัมผัสความสุขของโลกใบนี้แต่กลับต้องดับสูญไปพร้อมกับพวกเรามันเป็นความโหดเหี้ยมขนาดไหนกันพวกเราต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเขาให้ได้ฉะนั้นเรื่องนี้จะพึ่งพาเพียงความกล้าหาญอย่างเดียวไม่ได้ชายชราขอบเขตผสานสวรรค์ขั้นกลางถอนหายใจออกมาด้วยอายุระดับเขาแล้วตัวเขาไม่ได้สนใจโลกใบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีห่วงอะไรสำหรับเขาแล้วเขาไม่ได้สนใจชีวิตและความตายของตัวเองทว่าสิ่งที่พวกเขาสนใจคือจะปกป้องลูกหลานของพวกเขาอย่างไรที่ซูเจียนหญิงโกรธจัดก็เพราะว่าคำพูดของผู้เฒ่ามันเป็นการล่วงเกินทุกๆคนทำให้พวกเขาดูเหมือนเกรงกลัวความตายและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าหาญถึงได้ทำให้นางโกรธจัดจนลงมือไม่คิดมาก่อนเลยว่ากำไรล่องนภาที่หายเงียบไปนานและน่าจะถูกทำลายไปแล้วกลับยังคงอยู่ยิ่งไปกว่านั้นคือจากสภาวะพลังที่มันส่งออกมาเองก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าอุปกรณ์เทวะในตำนานทั้ง4อีกด้วยการที่ระฆังบุรพาร้างยังหายตัวไปมันช่างน่าเป็นห่วงจริงๆระฆังบุรพาร้างนั้นเป็นผู้นำของอุปกรณ์เทวะในตำนานทั้ง5เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถรับมือกับการโจมตีของกำไรล่องนภาได้ตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนวูของเรากำลังขัดแย้งกันเองทั้งภายในและภายนอกแล้วไข่มุกแห่งโชคชะตาก็ยังถูกทำลายไปความโชคร้ายซ้ำซ้อนมากมายฉะนั้นการที่จะฝ่าล้อมเหล่านี้ออกไปได้นั้นข้าเองก็ไม่อยากจะพูดคำพูดเช่นนี้แต่เกรงว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นเหลือเกินชายชราผู้ออกมาด้วยท่าทางที่หมดหนทางแม้ว่าคำพูดนี้จะทำให้ผู้คนรู้สึกตกต่ำแต่มันก็เป็นจริงอย่างที่เขาพูดเอาไว้ตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนบูต่างถูกจับจ้องจากยอดฝีมือต่างโลกเมื่อเหล่าเทียนสิงเจ้าปีศาจโลหิตคลั่งราชสีเถื่อน9ชีวิตและเย่หมิงล้วนแล้วแต่เป็นตัวแทนของดาวฤกษ์ทั้งดวงพวกเขามีความสามารถในการพิสูจน์มหาจักรพรรดิยิ่งไปกว่านั้นคือโลกของอีกฝ่ายเองก็สามัคคีกันทำให้เรียกได้ว่าเส้นทางมหาจักรพรรดิมันเป็นเรื่องที่แน่นอนครั้งก่อนๆยังมีมหาจักรพรรดิคอยปกป้องทำให้แผ่นดินใหญ่เทียนบูยังคงสงบสุขถึงทุกวันนี้ทว่าครั้งนี้มันต่างกันออกไปเพราะว่าแม้แต่ไข่มุกแห่งโชคชะตาก็ยังถูกทำลายไปแล้วจะไม่มีมหาจักรพรรดิถือกำเนิดขึ้นในยุคนี้แล้วจะไปรับมือกับศัตรูต่างโลกได้อย่างไรกันมันเป็นอย่างที่ผู้เฒ่าเคยพูดเอาไว้ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แล้วต่อให้เป็นลูกไม้อะไรก็ไร้ผลท่านเจ้าสำนักหลี่มีแผนการอะไรบ้างหรือไม่หนึ่งในผู้คนมองออกไปทางหลี่เทียนส่วนเพราะว่าเขาเปรียบเสมือนมันสมองของทั้งภาคีเทียนหวู่เรียกได้ว่ามีไหวพริบเป็นที่ยอมรับของทุกคนไม่มีหลี่เทียนส่วนสายศีรษะของเขาด้วยรอยยิ้มถ้าไม่มีแล้วเจ้าจะยิ้มหาอะไรผู้เฒ่าส่งเสียงออกมาด้วยความไม่พอใจหลี่เทียนส่วนหัวเราะออกมาด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายก่อนที่จะตอบกลับไปว่าข้าไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหลงเฉินจะไม่มีด้วยมีเขาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วการที่หลงเฉินรอดชีวิตจากหายนักครั้งนี้ได้ก็ทำให้เขายิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกมันทำให้เขาไม่จำเป็นต้องเหนื่อยใช้สมองคิดหาวิธีรับมือกับศัตรูต่างโลกเลยด้วยซ้ำแล้วเจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่าหลงเฉินมีวิธี
ผู้เฒ่าถามกลับท่านจะถามข้าก็ไม่ถูกเพราะว่าถึงอย่างไรข้าก็เชื่อมั่นในตัวของหลงเฉินความมั่นใจของข้ามาจากท่านมหาจักรพันดิทั้ง5คนมหาจักรพันดิทั้ง5ฝากฝังแผ่นดินใหญ่เทียนหูเอาไว้ให้กับหลงเฉินข้ารู้สึกว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องกังวลอะไรเลยด้วยซ้ำการที่กำไลล่องนภาฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วฝืนดึงพลังแห่งโชคชะตาให้กับหลงนูแต่นางก็ยังถูกหลงเฉินสังหารลงทั้งที่มีม่านพลังของมันคอยปกป้องแบบนี้ก็อธิบายได้ถึงบางสิ่งแล้วว่าในช่วงวิกฤตที่สำคัญที่สุดนี้คนคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้นั้นมีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นฉะนั้นแล้วข้ารู้สึกว่าการที่พวกท่านมาทำหน้าเคร่งเครียดกับเช่นนี้มันควรจะกลับไปปลอบประโลมเหล่าคนรุ่นหลังกันน่าจะดีกว่าผู้คนในทุกยุคสมัยต่างเชื่อมั่นในตัวมหาจักรพันดิโดยการมอบชีวิตของตัวเองให้กับเขานี่คือความเชื่อมั่นอย่างสุดใจแล้วเหตุใดเราที่เป็นผู้อาวุโสถึงไม่สามารถเชื่อใจหลงเฉินได้อย่างสุดใจกันมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ใช่มหาจักรพันดิงั้นหรือหลี่เทียนซวนหันมองออกไปพร้อมทั้งถามออกมานี่ผู้คนได้แต่งงงไปเพราะว่าสิ่งที่หลี่เทียนซวนพูดมามันมีเหตุผลหากว่าไม่เชื่อในตัวหลงเฉินแล้วจะทำอะไรได้อีกในเมื่อตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วเหตุใดถึงไม่เชื่อมั่นในตัวของหลงเฉินอย่างสุดใจกันขนาดมหาจักรพันดิทั้ง5ยังเชื่อแล้วพวกเขาจะตั้งคำถามไปเพื่ออะไรใช่แล้วข้ารู้สึกว่าสิ่งที่เทียนซวนพูดมันมีเหตุผลพวกเขาคือผู้นำแห่งยุคสมัยมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรากันไม่ว่าหลงเฉินอยากจะทำอะไรพวกเราก็จะทำอย่างนั้นผู้เท่าผู้สนับสนุนเป็นคนแรกนักพรตอาวุโสสายศีรษะแล้วพูดขึ้นว่าจะพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกเราฝักฝังทุกอย่างเอาไว้กับหลงเฉินก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่ต้องทำอะไรอีกเลยหลงเฉินยังเป็นเด็กหนุ่มที่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มองไม่ออกพวกเราจำเป็นต้องเตรียมการทุกสิ่งเอาไว้สำหรับการช่วยสนับสนุนเขาตอนนี้หลงเฉินและคนอื่นๆตัดผ่านขอบเขตผสานสวรรค์กันหมดแล้วและจะพยายามเพิ่มระดับพลังอย่างเต็มที่ตอนนี้ไม่สามารถสนใจเรื่องความมั่นคงของหลักฐานได้อีกต่อไปทุกครั้งที่ตัดผ่านไปก็เทียบเท่ากับความหวังที่เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วเราจำเป็นต้องเตรียมการสิ่งต่างๆเอาไว้ให้กับเด็กๆเหล่านี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็ต้องเอาออกมาสนับสนุนพวกเขาอย่างเต็มที่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาตระหนี่ฉะนั้นพวกเราต้องใช้ทุกอย่างที่มีออกมาก่อนที่จะถึงช่วงสงครามอย่างแท้จริงเมื่อสงครามเริ่มขึ้นเมื่อไหร่นั้นหลงเฉินและคนของเขาจะเป็นกำลังหลักแต่หากว่ามีตัวช่วยไม่มากพอก็จะทำให้กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฉะนั้นแล้วพลังของทุกคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่จะตามมาเข้าใจแล้วทุกคนต่างพยักหน้าเพราะว่าการที่แผ่นดินใหญ่เทียนบู่จะคงอยู่ต่อไปได้หรือไม่มันตัดสินกันที่สงครามครั้งนี้ยอดฝีมือที่อยู่ที่นี่มีหลายๆคนเป็นตัวตนจากขุมพลังเก่าแก่ที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่มากนักนี่ทำให้ต้องทำการตกลงกับพวกเขาก่อนที่เหลือคือขุมพลังภายใต้ภาคีเทียนบู่ทำให้มีการออกคำสั่งออกไปโดยทันทีนักพรตอาวุโสมองไปทางม่าหลู่หยุนก่อนที่จะพูดขึ้นว่าไม่ทราบว่าทางสำนักฮวาหวินจะสามารถแจกเงินในการต่อสู้ครั้งนี้ได้หรือไม่ม่าหลู่หยุนเผยรอยยิ้มพร้อมทั้งตอบกลับว่าท่านผู้อาวุโสโปรดวางใจทางเราได้เตรียมเงินเอาไว้แล้วเงินรึกเงินอะไรกันผู้เฒ่าแสดงสีหน้าที่สับสนออกมาอย่างไรก็ตามนักพรตอาวุโสและม่าหลู่หยุนไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้อีกต่อไปเมื่อซูเจียนหญิงสกิดผู้เฒ่าก็ทำให้เขาอดกลั้นความสงสัยเอาไว้และไม่ได้ถามอีกต่อไปนักพรตอาวุโสพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงใจว่าตอนนี้แผ่นดินใหญ่เทียนหูเพิ่งจะผ่านพ้นสงครามครั้งใหญ่มาหลงนูได้ถูกสังหารไปแล้วและทางเผ่าอสูรทะเลได้ถูกหลงเฉินกวาดล้างไปทั้งหมดแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้เหลือเพียงแค่จักรพรรดิอูนและเป็นเพราะว่าใช้พลังของกำไลล่องนภาถึงได้ทำให้พลังชีวิตและระดับพลังถดถอยลงไปมากตอนนี้เรียกได้ว่าต่อให้เป็นขอบเขตผสานส่วนขั้นสูงสุดก็คงจะยากที่จะปรับสมดุลฉะนั้นจึงไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลอีกแล้วอย่างไรก็ตามอย่าได้เลิกระมัดระวังส่งคนไปสังเกตการพวกเผ่าอสูรทะเลอย่างใกล้ชิดหากว่าพบตำแหน่งของจักรพรรดิอูนเมื่อไหร่ก็ต้องสังหารให้สิ้นซากอย่าเก็บเอาไว้ให้กลายเป็นปัญหาซูเจียนหญิงพยักหน้าแล้วตอบกลับว่ารุ่นเยาได้ส่งคนออกไปจัดการเรียบร้อยแล้วหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะรีบรายงานท่านผู้อาวุโสนักพรตอาวุโสหันมองไปทางเลิศซือแล้วพูดขึ้นว่าตอนนี้ทางกู่ฉินทะเลทักษิณยังไม่มีท่าทีว่าจะยอมรับเจ้าของบ้างเลยงั้นหรือเลิศซือสายศีรษะของนางพร้อมทั้งตอบกลับว่า
ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรทางกู่ฉินทะเลทักษิณถึงได้ไม่ติดต่อกับจือเยียนเลยแม้ว่าจือเยียนจะสามารถใช้พลังส่วนหนึ่งของมันได้แต่มันยังอยู่ในช่วงการหลับไหลช่างไม่สามารถทำความเข้าใจได้เลยจริงๆแล้วกระบี่หยาดอุดรล่ะทางนักพรตอาวุโสถามต่อเทียนยูเจิ้งเหรินพูดขึ้นมาว่าหลังจากที่จือชิวตัดผ่านขอบเขตผสานสวรรค์ก็เริ่มสามารถสื่อสารกับมันได้แล้วตอนนี้กำลังเก็บตัวเพื่อน่าจะเข้าสู่ช่วงการยอมรับเจ้าของนักพรตอาวุโสแสดงสีหน้าที่ลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะพูดขึ้นว่าไม่รู้เลยว่าทางขวัญทะเลทรายประจิมได้นำอาหมานไปที่ใดทว่ามันกำลังพยายามฟื้นฟูพลังอย่างสุดความสามารถทางม่อจงถูได้เลือกม่อเนียนเป็นเจ้าของแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยพึงพอใจมากนักไม่รู้เลยว่าจะหาเจ้าของใหม่หรือไม่ทางกระบี่หยาดอุดรเพิ่งจะเริ่มการยอมรับเจ้าของแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักหากว่าพูดกันตามหลักแล้วกู่ฉินทะเลทักษิณนั้นได้รับความเสียหายในอดีตน้อยที่สุดมันควรจะเป็นตัวที่ยอมรับเจ้าของเร็วที่สุดถึงจะถูกเหตุใดถึงได้ไม่ยอมรับกันหรือว่ายังพยายามหาเจ้าของที่ดีกว่านี้งั้นหรือทันใดนั้นเองที่ทุกคนได้แต่มองไปทางเลิศซื่อก่อนที่อีกฝ่ายจะสายศีรษะแล้วตอบกลับว่ากู่ฉินทะเลทักษิณเคยใช้ชื่อของกู่ฉินเจ็ดสายสยบห้วงสมุทรโดยที่ไม่มีใครรู้เหตุผลของมันตอนที่มันและจือเยียนได้พบกันในอดีตก็บอกกับนางว่าตัวเองคือกู่ฉินเจ็ดสายสยบห้วงสมุทรแต่ไม่ใช่กู่ฉินทะเลทักษิณแม้ว่ามันจะอยู่ภายในตำหนักเซียนดนตรีมายาของเราก็จริงแต่เราล้วนให้ความเคารพมันพวกเราไม่กล้าล่วงเกินหรือเสียมารยาทไปถามเกี่ยวกับเรื่องนี้การที่ไม่ยอมรับจือเยียนเป็นเจ้าของก็คงจะมีความคิดเป็นของมันเองนักพรตอาวุโสไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อีกต่อไปแล้วพูดต่อว่าตอนนี้อุปกรณ์เทวะในตำนานได้ปรากฏตัวขึ้นมา4ชิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ระฆังบูรพาร้างเท่านั้นที่ยังไม่โผล่ออกมาหากว่ามันปรากฏตัวออกมาแล้วรวมพลังทั้งหมดเข้าด้วยกันต่อให้เป็นศัตรูจากต่างโลกก็ยังมีโอกาสชนะที่สูงมากทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับระฆังบูรพาร้างทว่ามันอยู่ที่ไหนกันหลายปีมานี้เราไม่มีเบาะแสเกี่ยวกับมันเลยด้วยซ้ำผู้คนแสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมานักพรตอาวุโสพูดขึ้นมาว่าหากว่าอุปกรณ์เทวะในตำนานทั้ง4ยอมรับเจ้าของเมื่อไรการรวมพลังของมันเข้าด้วยกันก็น่าจะระบุตำแหน่งของระฆังบูรพาร้างได้มันเป็นภารกิจที่ขึ้นอยู่กับจือเยียนแล้วเมื่อเห็นว่าทุกคนมองมาทางตัวเองก็ทำให้เลอซือรีบตอบกลับว่าข้าจะรีบกลับไปแล้วบอกให้นางพยายามทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มันยอมรับเจ้าของให้ได้หลังจากที่พูดอธิบายแผนการกันกับทุกคนแล้วผู้คนทั้งหลายก็ต่างหันหลังจากไปนี่ทำให้ภายในห้องถงนี้เหลือเพียงแค่นักพรตอาวุโสเทียนยูเจิ้งเหรินซูเจียนหญิงและผู้เท่านั้นนางไม่ได้พูดความจริงเทียนยูเจิ้งเหรินพูดขึ้นมาทั้งผู้เท่าและซูเจียนหญิงต่างสั่งแสงสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าพวกเขาเองก็พอจะเดาได้ว่าใครกันที่นางหมายถึงงอมันเป็นเพราะว่าระหว่างที่ผู้คนกำลังจากไปนั้นทางเทียนยูเจิ้งเหรินเอาแต่จ้องเขม็งไปยังแผ่นหลังของเล่อซุยนักพรตอาวุโสพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าตำหนักเซียนดนตรีมายานั้นมีเชื้อสายอันทรงเกียรติเรียกได้ว่าสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคอมตะพวกเขาถือเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับแผ่นดินใหญ่เทียนบู่แต่ทว่าตอนนี้กลับแสดงท่าทางที่ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรออกมาหากว่าเป็นก่อนหน้านี้ก็คงจะบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องทางโลกทว่าการกระทำในตอนนี้มันถือเป็นการยั่วยุสำหรับตำหนักเซียนดนตรีมายาแล้วตอนนี้กำลังทำเหมือนว่าแผ่นดินใหญ่เทียนหูไม่ได้อยู่ในสายตาของมันเลยแม้แต่น้อยต่อให้เดินตามวิธีแห่งดนตรีที่แยกตัวออกจากโลกภายนอกแต่การที่ไม่ได้สนใจเกียรติและศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องงอที่ผิดปกติท่านคิดว่าทางตำหนักเซียนดนตรีมายจะแอบทำอะไรบางอย่างทำให้กู่ฉินทะเลทักษิณไม่ยอมรับเจ้าของหรือไม่เทียนยูเจิ้งเหรินถามอย่างเชิงออกมานักพรตอาวุโสสายศีรษะแล้วตอบกลับว่านี่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นกู่ฉินทะเลทักษิณมันเป็นหนึ่งในสี่อุปกรณ์เทวะในตำนานตอนนี้มันมีพลังที่สมบูรณ์ที่สุดฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถควบคุมมันได้แล้วเหตุใดมันถึงไม่ยอมรับเจ้าของกันเทียนยูเจิ้งเหรินแสดงสีหน้าที่หมดหนทางออกมาเพราะหากว่ากู่ฉินทะเลทักษิณไม่สามารถยอมรับเจ้าของได้ก็จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของระฆังบูรพาร้างได้มันจะทำให้โอกาสชนะในสงครามครั้งนี้ต่ำลงมากคงมีเพียงกู่ฉินทะเลทักษิณเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หลังจากนี้ก็หาโอกาสเตือนหลงเฉินด้วยเหล่าว่าให้เขาระมัดระวังเลอซือเอาไว้นักพรตอาวุโสหันไปพูดกันซูเจียนหญิงอย่าบอกนะว่าผู้เท่าและสู่เจียนหญิงถึงกับใจสั่นเพราะนี่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเลอซึงงั้นหรือเ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่คิดทำร้ายใครก็จริงแต่การที่ระมัดระวังใครจะทำร้ายเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหลังจากนี้พวกเจ้าทั้งสองคนคงจะยุ่งมากการจัดการพลังของแผ่นดินใหญ่เทียนหวูมันขึ้นอยู่กับพวกเจ้าข้าจำเป็นต้องกลับไปบูชาท่านเทพแห่งสุราทำให้หลังจากนี้คงจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวพวกเจ้าแล้วนักพรตอาวุโสพูดออกมานี่ทำให้ทั้งผู้เฒ่าและสู่เจียนหญิงรีบออกไปส่งอีกฝ่ายเมื่อนักพรตอาวุโสจากไปก็ทำให้เทียนยู่เจิ้งเหรินจากไปเช่นเดียวกันสงครามครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนางต้องกลับไปเตรียมความพร้อมระหว่างที่ผู้เฒ่าและสู่เจียนหญิงกำลังวุ่นกันอยู่นี้หลงเฉินยังคงหลับไหลพร้อมทั้งพบว่าตัวเองฝันถึงหลายสิ่งภายในสมองปรากฏภาพเหตุการณ์มากมายซึ่งเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับมหาจักรพรรดิทั้ง5มันเป็นช่วงวัยเยาว์ของพวกเขาและเติบโตขึ้นเป็นมหาจักรพรรดิพวกเขาเป็นผู้ที่ปกป้องแผ่นดินหยีเทียนและต่อสู้กับศัตรูต่างโลกจนกลายเป็นภาพที่ทะเลเลือดนองไปทั่วม่านฟ้าหลายวันมานี้เขาฝันเห็นภาพมากมายที่บิดเบี้ยวและไม่สามารถเชื่อมถึงกันได้เขารู้ว่ามันเป็นประสบการณ์ขมขื่นของอีกฝ่ายทั้งห้ามหาจักรพรรดิต่างล้วนแล้วแต่มีชีวิตวัยเยาว์ที่โชคร้ายเหมือนกับเขาหลังจากนั้นก็เหยียบกองซากศพของศัตรูไปมากมายเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าสิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือช่วงเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นผ่านขึ้นมามันเป็นการผงาดอย่างน่าเกรงขามที่โดดเด่นจนทำให้ทุกสรรพสิ่งให้การยะอมรับทว่าไม่ว่าตัวเขาจะแสดงความโดดเด่นออกมาขนาดไหนแต่ก็ยังมีศัตรูอยู่มากมายโดยที่ไม่มีใครยอมรับเขาทำได้เพียงแค่เข็นฆ่าอย่างไรที่สิ้นสุดมหาจักรพรรดิก็ยังคงเป็นมหาจักรพรรดิจริงๆต่อให้ถูกทำร้าย99ครั้งก็ยังให้โอกาสอีกฝ่ายโดยการอบกอดโลกใบนี้และยังเชื่อว่าโลกใบนี้มีแต่ความสุขหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเพราะหลังจากที่หลับไปนานก็ทำให้เขาเข้าใจได้ว่าอะไรคือความคิดของมหาจักรพรรดินี่มันอะไรโอสถทันใดนั้นเองที่หลงเฉินพบว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นมามันทำให้เขาสะดุ้งขึ้นมาและส่งผลให้ม่งฉีและคนอื่นๆที่อยู่รอบๆโห่ร้องด้วยความตกตะลึงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ